มีหลายคนสงสัยว่าจะมีรหัสไหนโหดเท่ารหัสสังขุงหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูคลิปของผมนะครับก็จะมีแต่การตีบวกดาบติดไฟ ซึ่งแน่นอนว่าใน 100% ของดาบทั้งหมดเนี่ยผมมีติดไฟประมาณ 80% แล้วนะครับคนดูและผมค่อนข้างมั่นใจว่ายูทูบเบอร์ในไทยไม่มีใครลงทุนเท่าพี่แน่นอนสำหรับสายบล็อกฟุตนะครับและแน่นอนว่าหลักฐานเพียงเท่านี้พวกเองจะยกย่องให้พี่เป็นโนหนึ่งได้หรือยังไอ้ไก่เมื่อผมได้ยินคนดูพูดแบบนี้ผมก็เลยไปหารหัสที่มีความโหดเทียบเท่าใกล้ๆรหัสของผมและผมก็ได้ไปหาซื้อมาจนได้นั่นก็คือรหัสนี้ผมซื้อมาในราคา 2,800 บาทเป็นรหัสสะอาดด้วยนะครับทุกคนนี่ไม่ผูกเบอร์ไม่ผูกเมลเป็นรหัสสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ผุดผ่องกันเลยทีเดียวเชียร์และแน่นอนว่าผมจะวางขายในกล่อง199บาทเพราะรหัสมันโหดชิบหายหวังว่าคนดูที่ซูมได้จะคิดว่าคุ้มและเหมาะสมนะครับกับราคา199บาทแล้วก็ใครได้รหัสนี้คอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็ไม่สงสัยว่าทำไมผมใส่คลิปเหมือนคลิปสุ่มดาบดำเลยก็วันๆเดียวกันน่ะผมพักชั่วโมงนึงแล้วก็มาอัดคลิปนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่าผมทุ่มเทงานให้กับทุกคนอยู่ละขอแห้งน้ำมันล้มไม่ดีต่อสุขภาพนะครับคนดูควรกินน้ำผลไม้และน้ำเปล่าให้เยอะๆ Very good ข้าวบล็อกฟู้ดเลยละกันแล้วก็ผมขอรีวิวรหัสนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปรีวิวรหัสตัวเองเอาตรงผมไม่เคยรีวิวรหัสตัวเองเลยว่ามีอะไรบ้างนะคนดูหลักๆผมเอาละเดี๋ยวรีวิวรหัสนี้ก่อนละกันเรียบร้อยเราเข้ามาในรหัสเทพแล้วอันดับแรกคือเวลตันตัง42ล้านแฟกเมนต์แสนสามมีประมาณเท่าๆรหัสหลักผมเลยนะครับพวกแฟกเมนต์แล้วก็ดาบโหดาบติดดาวตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ดาบติดดาวคงไม่เยอะเท่าซันคงหรอกผมมีสีม่วงติดดาวเกือบหมดเลยนะหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วก็ผลแดงในตัวก็น้อยกว่าของผมนะเพราะของผมมี90กว่าผลเลยนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยผลเสือกูมี99ผลนะโคตรเยอะแล้วก็มาดูผลถาวรว่ามีอะไรบ้างนะ1 2 3 4 4ผลนะ5ผล6ผล7ผล8ผล9และ10 11 12รหัสหลักผมเยอะกว่าอยู่แล้วอะครับมีทุกผล kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ต่อไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ไหนมาดูดีดับติดเบสซิ่งมีกี่อันของผมติดเบสซิ่งก็เกือบหมดเลยนะไม่เยอะสิคนดูเดี๋ยวรอนับพร้อมกันนะติดเบสซิ่งอันดับแรกคือมีโยรุเบสซิ่งอะไรคนดูดูออกมั้ยนี่เบสซิ่งทะเลนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราสู้กับพวกสายผลปีศาจนะอย่างเช่นคิสเนสแปมสกิลใส่เรานะอันนี้จะทำให้ดาเมจของคิสเนสลดลงนะถ้าเราตีโดนเขานะแล้วก็ไหนมาดูซิดาบคู่นี่มีคาตันติดเบสซิ่งแล้วพอติดเบสซิ่งซีเหมือนกันกว่าจะของรหัสเดิมนี่แม่งแบบเจอแต่สาย PVP สายผลเนี่ยแม่งจะเอามาตัดทางกันอย่างเดียวเลยเนี่ยติดเบสซิ่งเหมือนกันนะคนดู2อันแล้วอันที่3ติดไหมอันนี้ไม่ติดนะครับติด2อันนะเมื่อกี้นี้อันนี้ติดไหมอันนี้อันที่3คนดูติดเบสซิ่ง4ทะเลอีกแล้วเอ็มเป็นอะไรกับทะเลเนี่ยไหนอันที่4เบสซิ่งอะไรอ่ะน้ำแข็งทำให้ศัตรูหนืดทำให้ศัตรูหนืดขึ้นนะอันนี้เป็น V ไหนวะเนี่ยหุ้ยเฮ้ยอันนี้ V 2เหรอเฮ้ยคนดูผมต้องไปทำบิเซนโต V2 แล้วไอ้เหี้ยแม่งโคตรน่าเล่นน่ะผมต้องไปทำบ้างแล้วอันนี้มี4ดาบแล้วนะที่ติดเบสซิ่งนะอันที่5อันนี้ไม่มีไหนนี้มีไหมโอ้อันนี้มีคนดูดูตรงถือจับตรงที่จับเนี่ยเบสซิ่ง4อีกแล้วนะอันที่5อ้าวไอ้มึงมาเปิดกูอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนแม่งเปิดกูอย่างนี้เลยกูจัดให้ดีเนี่ยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเอาเหี้ยแม่งหายเอ้าเฮ้ยตีไม่เข้าวะโอ้ลืมไปหายคีโทษทีนี่ไงยิงอ่ะน่ะนี่ฮึบไปคุยกันลากมาและ1คิวฮิฮิเอ้ยผมลืมบอกไปว่ากีตาร์บูก็ติดเบสซิ่งไฟนะครับเหมือนรหัสหลักผมเดะเลยแม่งเหมือนจัดอ่ะคือโหดมากทุกคนรหัสนี้เนี่ย
เบสซิ่งเยอะมากเลยนะครับมี6นะเบสซิ่ง6ค่าหัว2ล้าน6นะครับซึ่งถ้าเทียบทางฝั่งค่าหัวเนี่ยคงไม่ตึงเท่ารหัสผมนะแต่หลักๆก็มีเบสซิ่งเยอะนี่ก็เกือบเท่ารหัสหลักพี่ละไหนดูเซเบอร์มีติเบสซิ่งหรือเปล่าเซเบอร์เหมือนจะไม่มีนะครับเซเบอร์นี่ไม่มีนะว่างเปล่าอันนี้มีไหมเฮ้ยไอ้เบสซิ่งไฟเอาดีแม่งโคตรดีมี7แล้วนะทุกคนอันนี้ซุยไม่มีนะครับทูชิตะก็ไม่มียามะมีไหมยามะก็ไม่มีนะครับอันนี้ล่ะอันนี้เอ้ยอันนี้มีติดเบสซิ่ง7เลยหรอ7หรือ8วะ7หรือ8แล้วคนดูเดี๋ยวผมเอาปกขึ้นให้ดูก่อนโหนี่คือปกนะน้องๆทุกเผ่า V4 หมดแต่เป็นสุ่มเทียนะครับติดเบสซิ่งทั้งหมด8เล่มนะครับโยรุก็มีนะอ้าวโยรุก็มีนี่ไงติดเบสซิ่งแบบเบสซิ่งทะเลนะกูก็รีวิวไปแล้วนี่ว่าเบสซิ่งบอสอยู่ว่าลุ้นไอ้ต่อไปแล้วแต่ว่าเรื่องมาสเตอรี่นี่เยอะกว่าดาบผมแน่นอนนะน้องๆมาสเตอรี่พี่นี่คือแบบโอ้โหนิดน้อยนิดแต่ไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเลยนะแต่อันนี้แม่งเอาสุดเกินแต่ว่าดูจากทรงแล้วถ้าผมจะเอาติดซีเฉยๆเนี่ยแม่งรหัสกูคงแบบก็คงไม่ตึงอะครับโดยผมก็จะเอาให้สุดเลยอะถ้าติดเบสซิ่งก็คือต้องเบสซิ่งติดไฟเลยนะครับน่าจะดีสุดแล้วก็สำหรับใครที่ชอบแบบว่าสายติดซีเบสซิ่งนะครับทำให้ศัตรูดาเมจฝั่งผลปีศาจลดลงก็สามารถมาสุ่มได้นะครับราคา199บาทแล้วก็เผ่า V4 นี่คือมีทุกเผ่าเลยที่เป็น V4 แต่ว่าเป็นสุ่มเทียร์นะครับคนดูและแน่นอน ID ต่อไปเข้าซันคุงกันก็เราอยู่กับ ID ซันคุงเรียบร้อยเป็น ID ที่ผมคิดว่าตึงสุดในแมปบ็อกฟุตนะครับถ้าไม่หลง GM นะไอ้สัตว์อันดับแรกมาดูดาบติดดาวกันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดาบติดดาว18และผลถาวรไม่ใช่ผลในตัวก็แบบเก็บได้100ผลนะทุกคนดูมันมีรหัสใครที่จะเก็บได้100ผลบ้างวะในโลกใบเนี้ยหนูเป็น GM นะไอ้สัตว์ผมเก็บได้100ผลน่ะแม่งแบบโคตรเบอร์กูเติมตอนนั้นหมดไปเยอะมากเป็นหมื่นเลยนะคนดูตอนทำคอนเทนต์เบอร์ๆอย่างนั้นน่ะแล้วก็ผลถาวรไม่ต้องพูดเยอะพี่มีทุกผลดูพี่มีทุกผลทุกคนว่ารหัสผมถ้าจะขายเนี่ยควรขายกี่บาทก็ไหนดูดาบที่ติดเบสซิ่งนี้มีกี่ผมเอาตรงผมก็ไม่เคยนับนะว่าดาบติดเบสซิ่งไฟไหนมีกี่อันนะอันดับแรกเลยก็คืออันนี้เบสซิ่งสายฟ้าทมิฬนะครับ1แล้วอันนี้ก็ติดเบสซิ่งเหมือนกัน2อันนี้ก็ติดนะ3อันนี้ก็ติดมี4รวมปืนไปด้วยเป็น5นะครับโยรุจิ๋วติดหรือเปล่าติดเป็นน้ำแข็งนะครับนี่6อันนี้ล่ะอันนี้ก็ติด7แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ติดไหม8เฮียแม่งติดโคตรเยอะไหนอันนี้ติดหรือเปล่าอันนี้เหมือนจะไม่ติดนะครับเมื่อกี้ผมมี8ใช่ไหมนี่อันนี้เป็น9เป็นไงอันนี้เป็น10นี่อันนี้เป็น11ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่อ่ะครับอันนี้ก็12อันนี้ล่ะไม่ติดอันนี้13เหลือแม่งเลยอันนี้16ฮะอันนี้17อันนี้18 18ติดเบสซิ่งไออีก20อันต่อไปที่ผมจะทำก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยผมกำลังฟาร์มวัตถุดิบเพื่อมาให้ทำให้มันติดดาวอยู่นะทุกคนก็รอก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์พวกนี้ติดเบสซิ่งนะผมว่ากว่าจะหมดแล้วผมคงหมดไปหลายแสนโลบัคอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้เหมือน GM แม่งปรับความเกลือของดวงพี่หรือเปล่าแม่งดรอปยากชิบหายเลยแต่ละอย่างแม่งแล้วก็ตังผมมี16ล้านนะครับน้อยมากแฟกเมนต์มีอยู่90,000นะคนดูก็รหัสผมเป็นเผ่า V4 เทียร์10ไม่ทุกเผ่านะจะมีแค่สกายไซบอร์กกูนเงือกมีแค่4เผ่านะที่เป็นเทียร์10นะครับทุกคนนอกนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่เทียร์10มิงก็ไม่เทียร์10นะครับก็มีแค่4เผ่าที่เป็นเทียร์10นะครับก็ลาดผมขายที่ 290,000 นะครับสำหรับน้องๆที่จะซื้อก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับแต่ว่าอย่าขโมยตังค์พ่อแม่มาซื้อนะครับเฮ้ยล้อเล่นผมไม่ขายถ้าเอาตรงถ้ามีคนโอนมาจริงกูก็คงโอนคืนแหละกูไม่ขายโอเคจบปะลาดผมมันมีคุณค่าทางจิตใจเกินไปนะผมเลยไม่ขายเอ้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 ยเฮ้ยยี่นี่ยังเอาอ่ะมึงมาดิแชะยี่มันชอบบิงหนีว่ะคนดูมันดิมึงจะบิงหนีไปไหนฮะหนีนี่ไงอ้าวไม่โดน
นกูดิกระจอกป้าม ึงจะไปไหนจ๊ะข้าหัวฟรีอยู่นี่ไงเรียบร้อยอีซี่เจอซูซูกูปาดหน้าไปกระจอกรหัสพี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวรหัสนั้นต่อเอามาพีพีดูซิว่าจะตึงหรือเปล่าขอสู้ด้วยหน่อยครับพี่ซายขอเสือกหน่อยครับนี่ไงเฮ้ยกูปาดไม่เข้าเล่นสายอะไรเนี่ยดูดิเอ้าสายดาบนี่ทำไมตีไม่เข้าอ่ะนี่ไงใครบอกว่าตีไม่เข้าวะตีเข้าอ่ะอย่างแรงกว่าพูดได้ไหมเออเฮียเซิร์ฟปิงมากคนดูเซิร์ฟปิงมากแต่ผมไหวเฮ้ยเฮียแม่งไปไหนละนี่ไงตายใส่โง่เชี่ยแม่งรอดโอเคตายเจอดาบกูไปสิดาบผมมันแบบลดดาเมจผลปีศาจนะครับคุณจะเอาอะไรมารอดครับไอพวกเล่นสายผลปีศาจสแปมอย่างพวกมึงเนี่ยจะเอาอะไรมารอดเฮ้ยเชี่ยละในกูกลางอาณาเขตเลยมาดิผมเก็บได้และวันนี้คือวันตายของพวกมึงวิชานินจากูปาดดักหน้าบ๊ายบายกูเกาโอเคสวยโอ้โหครึ่งหลอดไอ้แรงเกินไอ้โคตรแรงมันดูเฮ้ยทำไมติดซีบิซิ่งมาแรงจังวะเฮ้ยแรงเวอร์แรงเกินโอเคปิดคลิปใครได้รหัสนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะ